สวัสดีครับท่านผู้ฟังทาง FM 97นะครับกลับมาพบกับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดนะฮะอีกครั้งหนึ่งในวันในทุกๆวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงคืนหลังข่าวเป็นต้นไปนะครับถึงเวลาตีสองโดยประมาณก็พบกันเป็นประจำนะครับในวันศุกร์ก่อนวันเสาร์แบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเปิดลีกแล้วก็จะสนุกมากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะได้มาวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับทีมที่จะเตะวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ดิวิชั่น2นะครับหรือว่าชื่อที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเรียกกันที3แล้วนะครับสำหรับลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ที4สำหรับลีกภูมิภาคนะฮะโอ้โหวันนี้เรื่องราวมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมจะเน้นเล่าซะส่วนใหญ่นะมีทั้งเรื่องของคลับไลเซนซิ่งนะครับที่ผมได้คุณเอกนะครับในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันว่าคุณเอกเนี่ยคุณเอกนี่เป็นผู้หญิงนะคุณเอกเนี่ยเชี่ยวชาญนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้อบรมด้วยนะครับที่เคยทำเอกสารเกี่ยวกับคลับไลเซนซิ่งมาก่อนทั้งทีมในไทยลีกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สมาคมเนี่ยให้มาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับในเบรกที่2เนี่ยเราจะมาคุยกับคุณเอกกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ความยากความง่ายแล้วก็ปัญหาที่เราเจอกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้ส่งกันไม่ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับสำหรับเอกสารส่วนเรื่องของเรื่องต่อไปของการหลังจากตรวจเอกสารเนี่ยก็คือการไปตรวจสนามนะครับตรงนี้ออกกันมาแล้วนะครับว่าวันที่20ถึง30เนี่ยทางสมาคมจะส่งคณะกรรมการนะครับไปตรวจสนามของท่านผมเชื่อว่าไม่ได้ตรวจทุกสนามหรอกนะเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าสนามไหนเนี่ยมีรายงานจากแมตคอมนะครับแมตคอมที่ไปปีที่แล้วเนี่ยเขาไปทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับถ้าเห็นสนามไหนนี่มีปัญหามากเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะส่งไปตรวจทีมพวกนั้นมากกว่านะครับอย่างสนามผมสมมุตินะBCC ใช้ท่าเรืออย่างเงี้ยแพทสเตเดียมนะครับก็คงไม่ต้องตรวจอะไรมากมายเพราะว่าอันเนี้ยเขาผ่านอยู่แล้วนะครับผ่านในเกณฑ์ของระดับไทยลีกอยู่แล้วเพราะเขาก็เป็นใช้กับทีมการท่าเรือด้วยนะครับตรงนี้ดิวิชั่น2หลายๆทีมก็ยังใช้ร่วมกับทีมไทยลีกอยู่นะครับในเบรกที่3วันนี้ผมได้เข้าสมาคมมานะครับสมาคมฟุตบอลของดิวิชั่น2นะครับโหรับรู้เรื่องราวมากมายสนุกครับวันนี้สนุกมันเดี๋ยวรอตามกันในเบรกที่3เบรกที่4แล้วกันนะครับมีทีมพักแล้วเนี่ยมีทีมอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ย้ายโซนแล้วก็ซื้อขายกันเนี่ยนะครับลิดกันมาเดี๋ยวโหสนุกสนานเลยทีเดียวเอาใบตัวเลขคร่าวๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับการแข่งขันในปี2017เนี่ย T4 นะครับหรือว่าลีกดิวิชั่น2จะเหลือประมาณ49ถึง50ทีมเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงบอก49ถึง50เพราะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ประกาศนะครับพวกที่ตกคลับไลเซนซิ่งเอกสารเนี่ยสำหรับ T4 หรือดิวิชั่น2ยังมีอยู่นะครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าส่งมาแล้วตกอ่ะไม่ได้ขอพักทีมนะส่วนที่พักทีมเนี่ยมีแล้ว2นะครับนั่นก็คือบอกเลยแล้วกันนั่นก็คือหนองคาย FT นะครับจากโซนอีสานแล้วก็รังสิต FC รังสิต FC เนี่ยเราจะได้ยินกันก็คือเป็นทีมลูกของ BG นะครับเป็นเสือรังสิตตรงนี้เนี่ยก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับในการที่ไทยลีกมีทีมสำรองแล้วในปีหน้านะครับทีมไหนอยู่ไทยลีกจะได้สิทธิ์ทีมสำรองอัตโนมัตินั่นก็คือ18ทีมในปี2017ที่จะลงมาเล่นกับดิวิชั่น2ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็มีเอกสารคร่าวๆเหมือนกันว่าไทยลีกอยู่โซนไหนกันบ้างนะฮะแล้วจะมาเจอกับดิวิชั่น2ทีมอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอในเบรก3แล้วกันนะครับผมจะมาพูดกันให้หมดเลยแล้วก็วิเคราะห์ทีละทีมเลยว่าทีมไหนเป็นยังไงนะครับทีมนี้มาจากไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ผมไปเก็บข้อมูลมาหมดแล้วนะฮะภายในวันนี้เองแล้วก็แวะไปถ่าย
ฟุตบอลทีมชาติด้วยนะครับซ้อมเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาก็สนุกสนานนะครับการซ้อมเปิดให้นักข่าวทำการบันทึกภาพเก็บภาพได้15นาทีนะครับประมาณ3โมง40เนี่ยก็เริ่มทยอยกันเข้าสนามนะครับแล้วก็เปิดให้เก็บภาพได้15นาทีแล้วก็ออกกันไปนะครับส่วนพวกที่รออยู่ก็คือรอหลังซ้อมแล้วก็น่าจะมีบทสัมภาษณ์ออกมานะครับน่าจะเห็นกันไปแล้วนะฮะก่อนเข้าเรื่องเบรกนี้ผมจะเล่าข่าวกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า2เบรกหลังเนี่ยคิดว่าจะพูดเกี่ยวกับทีมตกทีมผ่านขับเรซซิ่งทีมย้ายทีมไม่ย้ายเยอะแยะไปหมดนะฮะตอนนี้เข้มข้นมากสำหรับข้อมูลในตอนนี้นะครับก่อนจะไปเล่าข่าวนะครับก็ฝากเว็บไซต์ supersubthailand.com เราจัดรายการกันเนี่ยผมก็มีเทปรายการไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมลงเสื้อนะครับในปีนี้ที่แจกไม่ใช่ปีนี้หรอกก็ทำมาตลอดแหละฮะก็ได้เสื้อมาสักตัว2ตัวนะครับไปโพสต์อยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับใครอยากเล่นนะฮะมีเสื้อราชวินิตบางแก้วนะครับจากรายการฟุตบอล7สีฟุตบอล7สีเดี๋ยวก็มาคุยกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นเขาลางแล้วว่าทีมที่จะเข้ารอบนะครับอย่าลืมไปดูนะครับเว็บไซต์ SuperSub แล้วก็ในหมวดเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในหมวดของกิจกรรมใครตอบถูกตามคำถามนั่นแหละอาจจะตอบถูกสัก 3-4 คนเดี๋ยวผมจะแรนดอมแล้วก็ประกาศชื่อนะครับในข่าวเดิมนั่นแหละนะครับประกาศชื่อแล้วใครได้เห็นชื่อตัวเองนะครับก็ส่งที่อยู่กันมาแล้วผมจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะฮะมาเล่าข่าวกันก่อนนะครับในช่วงนี้ข่าวเยอะในสัปดาห์นี้เยอะมากๆนะครับก็ไปทีละข่าวกันหน่อยนะฮะถ้าอ่านไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเอาไปต่อในช่วงสุดท้ายนะครับมีข่าวของเจ้าออดอภิศักดิ์อาสายุทธนะครับอดีตปราการหลังของอยุธยา FC เนี่ยปีที่แล้วเล่นกับอยุธยา FC นะครับแล้วก็พาทีมเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะฮะเจ้าออดเนี่ยแขวนสตั๊ดแล้วนะครับสรุปสั้นๆก็คือเล่นมาเนี่ยโอ้เยอะมากมายเดี๋ยวค่อยมาไล่กันนะครับแขวนสตั๊ดเนี่ยวัย36ปีนะครับสโมสรสุดท้ายคืออยุธยา FC นะฮะที่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นดีหนึ่งนะก็เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเฉยๆนะครับแล้วก็ยังได้เล่นในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้านะครับเจ้าออดก็มีธุรกิจของตัวเองนะครับร้านเสื้อผ้ากีฬานั่นก็คือชื่อร้านเดี๋ยวผมดูก่อน AA Football AA Sport นะครับขออภัยร้าน AA Sport เมื่อก่อนเนี่ย2ปีกว่าที่ผมทำข่าวเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ขอนแก่นนะไม่รู้ว่านี้เป็นสาขาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเลิกเล่นก็มาอยู่โคราชแล้วก็เปิดอะคาเดมี่ที่โคราชด้วยนะครับชื่อ AAWA เนี่ยฮะฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับส่วนเหตุผลของการเลิกก็บอกว่าก็ต้องคงถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเลิกเพราะว่าทุกวันนี้เด็กๆใหม่นะครับเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับเงินเดือนก็ไม่สูงนะฮะเรียกใช้งานได้ตลอดนะครับก็อันนี้นะฮะเป็นวิธีของนักฟุตบอลนะครับแก่ๆแล้วเนี่ยจะใช้ความเก่าไปเรียกเงินมันก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันเราก็ฟุตบอลไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันนะเด็กๆขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเด็ก15เล่นไทยลีกได้แล้วอย่างเงี้ยเด็ก15 16เนี่ยเชียงรายดีดัน15ขึ้นมาเล่นไทยลีกได้แล้วเนี่ยพวกแก่ๆ35 36ก็เป็นไปตามวิถีนะฮะมาดูที่ประวัติการเล่นฟุตบอลของเจ้าออดหน่อยนะครับมัธยมเนี่ยเล่นให้ประเทืองทิพย์นะฮะแล้วก็หอวังสวนกุหลาบส่วนโตขึ้นมาเนี่ยเล่นให้ศรีปทุมนะครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาแล้วก็เข้ามาเล่นอาชีพนะครับอย่างโอสถสภา M150นะครับนานถึง12ปีนะฮะระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยก็ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับราชวิถีนะครับชลบุรีคริสเตียนไทยก่อนไปเล่นที่ปาเลมบังนะครับแล้วก็เปอร์ซีคัพนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียอ๋ออันนี้ไปเมืองนอกมาด้วยนะครับเจ้าออด
สุดท้ายเนี่ยยังไม่สุดท้ายนะฮะมีเล่นโอสดออกจากโอสดเนี่ยไปขอนแก่น FC นะครับน่าจะเป็นชุดไทยลีกนะครับแล้วก็เลยซิตี้ช่วงหลังๆนี่มาดี2นะป่าน้ำโพยังมีโคราชอยู่นะครับนครราชสีมามาด้า FC อยุธยา FC อุบล UNT อำนาจโปลีแล้วก็กลับมาอยุธยา FC อีกครั้งหนึ่งนะครับประกาศจบอาชีพนักฟุตบอลตลอด17ปีโอ้โหนี่นะฮะใครจะเล่นได้นานขนาดนี้นะครับสำหรับนักฟุตบอลเนี่ย17ปีเนี่ยครึ่งชีวิตเลยนะเสาร์อาทิตย์แข่งเสาร์อาทิตย์แข่งเนี่ยมันน่าสนุกจริงๆนะครับอันนี้เป็นข่าวของเจ้าออดนะฮะไปกันเรื่อยๆไวๆแล้วกันนะครับอีกการโดนซีโอเปร่าคิงส์ลีย์นะครับโอเปร่าเนี่ยล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยอยู่กรุงทนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดยิงไป8ประตูขออภัยด้วยนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับสำหรับลีกดิวิชั่น2เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ซิกเคอร์นะครับสมัยนั้นเนี่ยเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตอนนี้ก็เล่นปีกบ้างหน้าบ้างนะครับก็นนทบุรีเซ็นสัญญามาแล้วนะครับอันนี้เปิดเผยจากบิ๊กติวนะครับพลตำรวจขออภัยพันตำรวจโทอิทธิพลสังประภัยนะครับก็ล่าสุดได้กล่าวนะครับว่าติดตามผลงานของโอเปร่ามาโดยตลอดนะฮะแต่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้พูดเนี่ยก็ได้ตัดสินใจไม่ยากเลยในการดึงตัวมานะครับยอมรับว่าปีที่ผ่านมาทีมของนนทบุรีเองเนี่ยเล่นกันดีนะครับแต่ยังขาดในจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์นะครับการที่ได้โอเปร่ามาเนี่ยก็คือการเติมเต็มในปัญหาในปีที่ผ่านมานะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวของนนทบุรีมีอีกนะฮะโค้ชเบื้อกธนบูรณ์คณะโตเนี่ยล่าสุดย้ายไปเมื่อก่อนนี่อยู่ปราการยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ย้ายมาปราการ FC ก็ขอยึดชุดเก่าเป็นแกนนะครับจากปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยเรียกซ้อมนะครับเมื่อเย็นวันที่15ที่ผ่านมานะครับที่สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการก็มีการรายงานตัวกันครบครันนะครับแล้วยังมีนักกีฬาอีกหลายรายที่ให้ความสนใจมาร่วมฝึกซ้อมด้วยนะครับการซ้อมมื้อแรกนะฮะทีมสตาฟก็เรียกซ้อมเพื่อดูสภาพร่างกายของนักกีฬานะครับแล้วก็ลงทีมเพื่อดูความพร้อมแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาใหม่ๆนะครับที่เข้ามาร่วมซ้อมเนี่ยโค้ชเบื้อกนะครับกล่าวว่ารู้สึกยินดีนะครับที่ได้กลับมาทำทีมสมุทรปราการในปี2017นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านประธานพีรพัฒน์ฐานิชแล้วนะฮะแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปเนี่ยคือพรเทพดารากรณ์ณอยุธยานะครับคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับด้วยสัญญาใจก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะกลับมาช่วยแล้วก็กลับมาช่วยจริงๆนะฮะส่วนเรื่องนักเตะก็จะเป็นตัวหลักในปีที่ผ่านมานะครับถือว่าน่าพอใจในผลงานที่ผ่านมาสำหรับโค้ชเบื้องนะที่ดูฟอร์มของปาการก็ยังยึดเด็กชุดนี้นะครับไว้ก่อนเป็นใครบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับโค้ชเบื้องก็กล่าวต่ออีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะว่าในปี2017เนี่ยรับรองแฟนคลับรับรองเลยนะฮะว่าแฟนคลับเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลที่ตื่นเต้นนะฮะเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับผมเอาใจมาด้วยเต็มร้อยนะฮะในการทำทีมก็ต้องว่ากันไปตามเกมอาจจะพบกับข้อผิดพลาดบ้างนะฮะแต่ก็พยายามปรุงแต่งให้ได้รสชาติที่สุดในแต่ละแมตช์นะครับชาวปาการก็รอดูกันหน่อยนะฮะว่าผลงานโค้ชเบื้องจะเป็นยังไงปาการเนี่ยเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกมาสมัยนู่นน่ะชิงกับไชน่าน่ะชอบไปเจอไชน่านะครับผมยังไปดูอยู่เลยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับรอดูว่าเมื่อไหร่ปาการจะเปี้ยงป้างบ้างนะครับฉายาก็คือป้อมปาการนะฮะจะหมดเวลาอีกแล้วนะครับในเบรกนี้เอาไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมยกยอดข่าวทั้งหมดเนี่ยไปช่วงท้ายก่อนนะฮะเดี๋ยวในเบรกหน้ามาฟังกันเรื่องลึกๆของแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่น2ในส่วนของคลับไลเซนซิ่งนะครับพบกับคุณเอกในเบรกที่2นะครับเบรกนี้พักกันสักครู่ครับเอาละครับเบรกที่2นะครับกับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคในเบรกนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ฟัง
ไปพบกับบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับการทำคลับไลเซนซิ่งนะครับคนคนนั้นก็คือคุณนิตยาพรนะครับธาราสุขหรือว่าคุณเอกสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีค่ะชื่อนี่เป็นคุณเอกเลยนะแต่เสียงสวัสดีค่ะใช่ค่ะเกิดมาก็ชื่อเด็กหญิงเอกเลยค่ะนะครับเอาล่ะเรื่องของเรื่องของเราก็คือเรื่องของคลับไลเซนซิ่งนะครับที่ในปีนี้เราต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเราไม่รู้จักมันมาเลยนะฮะแล้วผมได้คุณเอกเข้ามาคุยด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เคลียร์ได้ในวันนี้ใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะนะวันนี้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะค่ะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นแบบภาษาชาวบ้านเลยนะผมถามแทนท่านผู้ฟังเลยดีกว่านะครับคลับไลเซนซิ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่า AFC ใช้บังคับเข้ามานะครับในตอนนี้ก็มีทั้งไทยลีก D1 D2นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อกันไปแล้วเนี่ยคุณเอกเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการของคลับไลเซนซิ่งของ D2 เนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างครับจริงๆขอเริ่มต้นด้วยการเล่าให้ฟังสั้นๆว่าคลับไลเซนซิ่งเนี่ยก็เหมือนการส่งใบสมัครเข้าทำการแข่งขันก่อนที่คุณจะสมัครทำรายการแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนเราไปสมัครงานค่ะเขาจะกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการเข้าแข่งขันในแต่ละลีกเอาไว้ก็ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์5ด้านด้วยกันนะคะจะมีเรื่องหลักเกณฑ์ทางด้านกีฬาเรื่องโครงสร้างสนามค่ะด้านทรัพยากรบุคคลการเงินและก็ทางกฎหมายคุณต้องผ่านหลักเกณฑ์5ด้านที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันของแต่ละลีกกำหนดเอาไว้ถึงจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในลีกนั้นๆนั่นเองค่ะครับเอาล่ะเราจะพูดถึงเฉพาะแชมเปี้ยนชิพกับดิวิชั่น2นะหรือว่า T3 กับ T4 ค่ะตรงนี้เนี่ยที่คุณเอกดูแลนะครับในเรื่องของแชมเปี้ยนชิพก่อนมันมีรายละเอียดที่คุณผู้ฟังคงอยากรู้อะว่ามันลึกขนาดไหนหรือว่ามันยากขนาดไหนหรือง่ายขนาดไหนครับค่ะสำหรับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างลีกดิวิชั่น1หรือ T2 เนี่ยกับลีกภูมิภาคหรือ T4 ความยากเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองตรงนี้แต่ความยากของลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยที่ยากกว่าT4 หรือลีกภูมิภาคเนี่ยคือการที่เขาจะต้องอัปโหลดเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ AFC Class ซึ่งเป็นระบบที่ AFC สร้างขึ้นมาเดิมทีระบบนี้จะใช้แค่กับลีกสูงสุดของประเทศไทยก็คือ T1 ที่ใช้มาประมาณ3ปีแล้วแต่ปีนี้เนี่ยทำให้พี่ๆน้องๆในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยต้องมาทำการเรียนรู้วิธีการเข้าไปใช้ระบบ Class ซึ่งก็จะยากกว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงว่ายากแต่รายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะสักหน่อยนี่ก็เลยทำให้ในระดับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยากกว่าในระดับดิวิชั่น2หรือระดับหลีกภูมิภาคหลักเกณฑ์ของลีกแชมเปี้ยนชิพทั่วไปก็จะเป็นเรื่องเราต้องมีทีมเยาวชนอย่างน้อย2ทีมอายุ15ถึง21 1ทีม10ถึง14ปี1ทีมมีสนามแข่งขันที่พร้อมมีค่าเฉลี่ยไฟฟ้าส่องสว่างถ้าคุณอยากจะเล่น18:00 น.คุณต้องมีค่าเฉลี่ยไฟฟ้าส่องสว่างขั้นต่ำตามที่ได้กำหนดเอาไว้รวมไปถึงต้องมีการวางแผนการเงินว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่วางแผนเลยว่ารายรับจะมาจากอะไรบ้างแล้วก็นำส่งให้ฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณาว่าเออแบบนี้นะเราจะใช้เงินแบบนี้แคชโฟลว์ในแต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคือเราต้องระบบอัพโหลดเข้าระบบ C Class CLAS เนาะเข้าไปที่อันเนี้ยมันจะไปอัพโหลดเข้ามันจะไปแสดงที่ AFC ใช่ไหมฮะมันจะแสดงผ่านจริงๆแล้วในขั้นตอนการตรวจสอบขับไลเซนซิ่งเนี่ยจะมีคณะกรรมการขั้นแรกค่ะเราเรียกว่า FIB หรือ First Impact Body ของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะเป็นผู้ตรวจสอบในขั้นแรกส่วนรายละเอียดที่จะไปถึง AFC จริงๆเนี่ยจะเป็นการที่ AFC มาตรวจคอสเช็คอีกทีหนึ่งว่าเอกสารชุดไหนเป็นยังไงบ้างแต่ผู้ที่จะพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยคือคณะ FIB ที่เป็นคนไทยก่อนค่ะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเรากรอกเอกสารเนาะแล้วก็สแกนอะไรพวกนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ส่งตามที่เขาเรียกมาถูกต้องไหมไอ้ที่ตกกันละนาวเนี่ยเพราะอัพโหลดไม่ขึ้นใช่ไหมคือมันการอัพโหลดที่เราได้ยินว่ามี5ทีมีปัญหากับการอัพโหลดเนี่ยคือเขาไม่ได้กดซับมิทจะมีปุ่มสีฟ้าอยู่ด้านหลังค่ะคุณต้องกดให้ปุ่มสีฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงเอกสารไม่ถึงจะโชว์ในระบบถ้าคุณไม่กดคนที่อัพโหลดหมายถึงตัวสโมสรเนี่ยจะเห็นแค่เพียงคนเดียวแล้วจะไม่มีใครเห็นเลยค่ะเอาล่ะที่เรารู้ๆกันอยู่ว่า
ตกกันไป5สโมสรนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วแหละใช่ตอนนี้เนี่ยสำหรับคลับเลยขออภัยสำหรับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีที่ตกจริงจังเนี่ยคือปาจีนยูไนเต็ดใช่ไหมอันนี้เนี่ยคุณเอกทราบไหมว่ามันเพราะอะไรยังไงเอ่ยคือจริงๆเอกจะเป็นฝ่ายที่จัดเตรียมการสอนให้มากกว่าว่าจะใช้ยังไงส่วนขั้นตอนการตรวจเนี่ยจะอยู่ที่ท่านประธานกรณีแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายจัดซะมากกว่าอืมเอาละเข้าใจละงั้นลงรายละเอียดของแชมเปี้ยนชิพหน่อยเผื่อหลายๆคนได้ฟังนะครับคนทำตรงทำทีมได้ฟังเนี่ยรายละเอียดที่สำคัญเลยเอาที่สำคัญก่อนคือสนามพวกไฟพวกห้องอะไรพวกนี้ฮะลงรายละเอียดให้หน่อยว่าคุณควรจะมีอะไรบ้างสำหรับแชมเปี้ยนชิพก่อนที่คุณจะเข้ามาแข่งแล้วขึ้นดิวิชั่นหนึ่งแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาจะให้สโมสรส่งสเตเดียมบุ๊กค่ะในสเตเดียมบุ๊กเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ30หัวข้อที่จะบอกว่าในสนามนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างปกติเลยก็ต้องมีหนังสืออนุญาตใช้สนามจากสนามที่เราไปใช้สมมติเราไปใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆแล้วก็ต้องมีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตให้เราใช้แล้วก็หนังสือฉบับนี้เนี่ยจะต้องมีการรับรองความแข็งแรงของอาจารย์ที่เราจะไปใช้ด้วยว่ามีวันนี้มีคนมาฟูลสเตเดียม 5,000 คนทำยังไงดีถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็จะไม่ยอมเขาก็ต้องมีการรับรองว่า 5,000 คนเนี่ยรับความจุได้จริงๆแล้วก็มีความปลอดภัยถัดจากนั้นก็คือต้องแสดงว่าสโมสรกับสนามเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนมีระยะทางกี่กิโลเมตรจากสนามบินเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปค่ะเรื่องพื้นหญ้าต้องมีความสมบูรณ์มีบริเวณวอร์มอัพแอเรียให้กับอบอุ่นร่างกายให้กับผู้เล่นทั้งสองทีมมีม้านั่งสำรองให้ผู้มานั่งสำรองให้ผู้ตัดสินรวมไปถึงการมีห้องพักนักกีฬาที่มีห้องอาบน้ำในตัวจริงๆสำหรับหลีกแชมเปี้ยนชิพและหลีกภูมิภาคเนี่ยเราก็อนุโลมให้เขาสามารถทำเป็นห้องน้ำและห้องสุขาในห้องเดียวกันได้เพียงการนำปักบัวไปติดก็คืออนุโลมให้มันสมบูรณ์ง่ายที่สุดมีห้องพยาบาลวันแข่งมีแพทย์มีการรับรองไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมมีสนามซ้อมเรื่องรายละเอียดพวกนี้หลักๆทุกทีมจะต้องมีค่ะไฟกี่ลักครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยน่าจะ600ค่ะขออภัยค่ะนะ600นะที่คุณสามารถจะถ่ายทอดสดได้ถ่ายทอดสดผมว่าน่าจะขึ้นไปขยับไปอีกนิดนึงสัก800อะไรเงี้ยนะ600หรือ800ลักขอน่าจะนะครับอันนี้คือไฟในระดับแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนห้องพักเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่ทีมส่วนใหญ่เป็นทีมจังหวัดแล้วก็ใช้สนามของกกท.เนาะที่เป็นอัศจรรย์แบบรูปทรงเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ต้องอนุโลมเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำใช่ไหมที่เป็นแบบก็มีการเอาปักบัวไปติดแล้วก็โอเคแล้วหรือห้องน้ำสำหรับผู้ชมในสนามเราเข้าใจว่ามันอาจจะต่อเติมยากการใช้สุขาสาธารณะเคลื่อนที่แล้วก็อนุโลมให้ได้ถ้าวันนั้นคุณมีหนังสือสัญญาเข้ามาว่าวันแข่งแล้วจะมีรถสุขาเคลื่อนที่มาบริการที่ต่อแฟนบอลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้เพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบสนามมาก่อนสนามมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมใช่ไม่เหมือนทีมอาชีพที่แบบโอ้มีทั้งห้องประชุมห้องแต่งตัวอะไรเยอะแยะมากมายใช่ปัญหาหลักๆของทีมคือการมีห้องไม่เพียงพอให้ครบตามเตเดียมบุ๊กที่มีถึง30ทีมเนี่ยค่ะแล้วก็อนุโลมนะคะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเป็นสโมสรเลยอย่างกรุงธนบุรีเอฟซีที่เขามีการวางแผนว่าห้องแพทย์เขาเนี่ยมันไม่พอจริงๆเขาก็มีการเช่าเต็นท์ติดแอร์มาเพื่อประจำในวันแข่งแล้วก็ทำนำส่งสัญญาเข้าพร้อมรูปแบบว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้เราก็อนุโลมให้ก็คือแก้ปัญหากันไปนะครับค่ะเราก็ให้ผ่านได้เราอนุโลมถึงขนาดที่ว่าให้พาร์ติชันมากันก็ยังพอที่จะรับรองให้มันเป็นทั้งห้องประชุมและห้องทำงานผู้ตัดสินไปในอย่างละครึ่งได้ครับเอาล่ะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเรียบร้อยแล้วมี30ทีมนะครับอย่างที่เคยประกาศไปแล้วส่วนดิวิชั่น2ฮะสำหรับเบื้องต้นของคลับไลเซนซิ่งตรงนี้ลดระดับจากแชมเปี้ยนลีกเยอะไหมครับในดิวิชั่น2เนี่ยความเข้มข้นในส่วนของเรื่องสนามเนี่ยค่ะลดลงเยอะเพราะว่าส่วนของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนการอพยพผู้คนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้รับการรับรองโดยผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทหารหรือตำรวจแต่ว่ารวมไปถึงแผนการรักษาความปลอดภัยในวันแข่ง5ชั่วโมงก่อนแข่งคุณเตรียมจัดการรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้างแต่ในระดับของดิวิชั่น2เนี่ยเราให้เขาส่งเพียงแค่แผนรักษาความปลอดภัยคร่าวๆว่าวันนั้นจะมีตำรวจกี่นายรักษาความปลอดภัยกันอย่างไรบ้างเรียกได้ว่าความเข้มข้นในเรื่องของการเงินก็เบาลงค่ะ
แล้วก็ความเข้มข้นในเรื่องของทีมเยาวชนก็เบาลงคือเราอนุโลมให้เขามีหนึ่งทีมเป็นทีมรุ่นไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นแผนอพยพเนี่ยผมก็มองว่าดีสองก็คงไม่มีคนเต็ม 5,000 คนหรือมั้งแต่ว่าจริงๆก็อยากที่สโมสรจะมีเนี่ยเรายินดีอยู่แล้วเพราะมันเราไม่สามารถคาดการได้ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็อย่างผมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะยกภาพออกว่าถ้าเป็นแชมเปี้ยนชิพจังหวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยอุดรเจอหนองบัวโอ้โห 6-7,000 คนสมมุตินะผมก็เชื่อว่า AFC ก็คิดมาแล้วแหละว่าเขาต้องมีแบบนี้ออกมาด้วยใช่ไหมครับค่ะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องล่าสุดเมื่อกี้อะไรนะ ลืมเลยอ่ะถึงดิวิชั่น2นะครับที่ความเข้มข้นของสนามเนี่ยก็คือต้องเอารปภ.เข้ามาหรือว่า40จุดเหมือนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยต้องลดลงไหมฮะก็คือก็อยากให้คำนวณว่าวันนั้นเนี่ยจะมีผู้ชมกี่คนตำรวจเนี่ย1-100ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตามสัดส่วนของผู้ชมเข้ามาชมเกมในสนามยกลงมานิดนึงลดระดับนี่ลดระดับนะครับใช่ตอนนี้ดิวิชั่น2ที่ผมทราบล่าสุดเนี่ยไม่ผ่านอยู่15ใช่ไหมฮะแล้วก็ให้อุทธรณ์จนถึงวันที่15เนี่ยเลยมาแล้วแหละนะครับตรงนี้ส่งการอุทธรณ์เข้าไปเนี่ยเราต้องแจ้งใช่ไหมว่าเขาขาดอะไรแล้วก็ส่งกลับมาใช่ค่ะจะมีจริงๆน้องๆในฝ่ายจัดการแข่งขันของดิวิชั่น2เนี่ย1คนจะดูแลตามคุณภาพอยู่แล้วนะคะจริงๆน้องๆก็จะให้ความช่วยเหลือทีมที่ยังไม่ผ่านน้องๆช่วยเหลืออย่างดีมากเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาว่าเออเอกสารอันไหนที่เขายังติดอยู่ตรงนี้เหลือขั้นตอนแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะติดเรื่องสนามกันบางส่วนรวมไปถึงเรื่องเอกสารทางการเงินหรือบางบริษัทที่เขาจดทะเบียนบริษัทใหม่เนี่ยมันต้องให้เวลาเขาในการจัดเตรียมเอกสารค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเพิ่งจดทะเบียนบริษัทปีนี้ไม่สามารถสำแดงงบการเงินย้อนหลังที่ผ่านมาก็ทำหนังสือชี้แจงเข้ามาได้ค่ะว่าจะสำแดงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้นผมขอลงรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับดิวิชั่น2เนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการส่งฟุตบอลจริงๆอย่างเช่นสมมุติดิวิชั่น3ได้แชมป์ปีนี้แล้วนะครับในเดือนธันวาปลายเดือนเนี่ย คุณจะเข้ามาทำคลับไลเซนซิ่งเกี่ยวกับดิวิชั่น2ในเรื่องของทุกอย่างเช่นบุคลากรงบการเงินเนี่ยต้องเคลียร์ยังไงบ้างครับบุคลากรต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างลงรายละเอียดบุคลากร9ตำแหน่งหลักที่ต้องมีเลยนะคะตำแหน่งแรกก็คือผู้จัดการทั่วไปของสโมสรค่ะครับเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเงินค่ะเจ้าหน้าที่มีเดียค่ะก็คือมีเดียออฟฟิเซอร์นะคะตำแหน่งต่อมาที่ต้องมีเลยคือแพทย์ประจำสนามค่ะเราอาจจะจ้างเขาเป็นแพทย์ที่มาเฉพาะวันแข่งก็ได้แต่ที่ต้องจ้างประจำก็มีนักกายภาพบำบัดค่ะอันนี้ต้องอยู่ประจำรวมไปถึงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ต้องมีไลเซนส์อย่างน้อย4ไลเซนส์อยู่กำลังศึกษา4ไลเซนส์อยู่ครับรวมไปถึงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็เช่นเดียวกันค่ะที่ต้องนำส่งแล้วก็ Secretary Officer ค่ะคนที่จะดูแลด้านรักษาความปลอดภัยที่เป็นหัวหน้าชุดคณะรักษาความปลอดภัยในวันแข่งต้องมีความรู้ความสามารถหรือมีใบรับรองหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอาจจะเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการตำรวจอดีตข้าราชการทหารหรืออาจจะยังเป็นข้าราชการประจำที่มีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยมวลชนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทาง AFC แล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเน้นมากเพราะความปลอดภัยของแฟนบอลต้องมาก่อนตรงนี้ต้องที่ต้องมีเลยขาดไม่ได้แม้แต่ตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นเอกสารทางการเช่นใบจบเช่นใบรับรองอะไรต่างๆส่งมายืนยันอย่าง financial officer เราก็คิดว่าเขาควรจะมีอย่างน้อยระดับปวส.หรือปริญญาตรีด้านการเงินหรือ media officer ก็อย่างน้อยก็จบปวส.หรือปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแพทย์นี่ไม่ต้องตั้งคำถามเลยเขาก็ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์รวมไปถึงเดี๋ยวนี้นักกายภาพบำบัดก็มีใบประกอบโรคศิลปะนักกายภาพบำบัดแล้วเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะนี่คือคนทำงานแหละนะฮะดีสองฟังไว้นะครับ ที่ต้องมีนะฮะส่วนเรื่องข้ออื่นเช่นบัญชีที่ต้องทำเนี่ยมันคือรูปแบบไงครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบัญชีเนี่ย
ป็นหัวข้อที่มีการจัดเตรียมเอกสารเพียงไม่กี่อย่างแต่บางสโมสรอาจจะติดขัดข้อหนึ่งที่ต้องมีเลยคืองบการเงินย้อนหลังในฤดูกาลที่ผ่านมาคือถ้าคุณจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วยังไงก็ต้องนำส่งงบการเงินให้กรมสรรพากรแล้วเขาจะส่งเรื่องต่อไปให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าข้อหนึ่งที่ต้องดีก็คืองบการเงินค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาหมายถึงในปีบัญชีที่ผ่านมาอันที่สองคือการวางแผนการเงินในอนาคตค่ะเราจะมีตารางวันที่คุณมาอบรมเนี่ยเราจะพยายามนำอำนวยความสะดวกให้ก็จะส่งตารางให้ดูว่ารายได้ของสโมสรฟุตบอลเนี่ยมันควรจะมาจากอะไรบ้างจากค่าเข้าชมการแข่งขันค่าเสื้อเงินสนับสนุนจากลีกค่าถ่ายทอดสดอะไรแล้วนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างก็ทำเป็นงบขึ้นมาค่ะว่ารายได้มีอะไรบ้างรายจ่ายมีอะไรบ้างหักออกมาคาดการณ์ว่าปีหน้าคุณจะขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ทีนี้ก็เป็นส่วนที่สองในเรื่องของการเงินส่วนที่สามคือหนังสือยืนยันว่าคุณไม่ค้างค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายค่ะก็เช่นปีที่แล้วซื้อใครมาก็ทำตารางมาเลยปีที่แล้วซื้อนายเอมาจากสโมสรจากเอฟซีด้วยค่าตัวเท่านี้เท่านี้ยืนยันว่าชำระค่าจ้างแล้วก็ทำเป็นตารางมานี่นักสืบอีกคนก็ทำเข้ามาอีกอันนึงที่สโมสรค่อนมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่ามีสโมสรบางสโมสรที่ไม่ได้เล่นต่อเพราะไม่สามารถหาเอกสารนี้มาได้คือหนังสือยืนยันว่าคุณไม่ค้างค่าจ้างนักเตะต้องให้นักเตะสโมสรเนี่ยลงนามมาได้รับเงินเดือนเดือนล่าสุดไปแล้วตรงตรงนี้แหละผมว่าเป็นปัญหาตรงนี้แหละที่หาไม่ได้เลยคือแล้วค่ะในลีกอื่นๆที่เขาไม่สามารถได้กลับมาทำการแข่งขันก็เราก็เห็นตัวอย่างกันอยู่แล้วที่หาไม่ได้เนี่ยคือนักเตะไม่ยอมพูดกันตรงๆนะครับหรือคุณอาจจะนำส่งสลิปการเงินสลิปเงินเดือนก็ได้ว่ามีหลักฐานว่าคุณจ่ายตรงไม่ต้องให้นักเตะมาเซ็นอันนี้เราก็ยอมรับได้เหมือนกันครับเราก็ต้องยอมรับเนาะปัญหาในตอนนี้ก็คือค้างค่าจ้างนั่นแหละถ้าไม่ผ่านเนี่ยไม่มีนักเตะหรือไม่มีใบสลิปเนี่ยคุณก็ตกไปโดยปริยายใช่ไหมครับค่ะแล้วสมมติว่าทำงบการเงินแล้วนายกเป็นประธานเนี่ยจ่ายเองตลอดคือขาดทุนนะฮะแต่ส่งงบการเงินตลอดว่าขาดทุน2ล้านสมมุตินะแล้วส่งให้สมาคมพิจารณาตรงนี้เนี่ยเมื่อขาดทุนเนี่ยแต่ปีหน้ายังได้เล่นไหมเรื่องจริงๆเรื่องในงบโคกำไรขาดทุนเนี่ย มันเป็นทุกสโมสรอยู่แล้วที่มีโอกาสที่จะขาดทุนในฟุตบอลเรายังไม่เข้มข้นถึงขนาดเจลิกที่เจลิกเนี่ยเขากำหนดว่าเราจะต้องนำส่งงบการเงินทุกสามเดือนเราต้องไม่มีผลประกอบการที่เป็นลบต่อเนื่อง3ปีแต่ประเทศไทยยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะอ๋อก็คือส่งมาเถอะยังใช้ได้อยู่คือส่งว่าเราทำตามถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินไม่ได้เอาเงินนอกบัญชีมาจ่ายอะไรแบบนี้เราก็เพียงแค่ส่งเข้ามาว่าฤดูกาลที่ผ่านมาคุณจ่ายตรงตามหลักการของกฎหมายการเงินทุกอย่างครับก็น่าจะเป็นการลงทุนไปขาดทุนยังไม่ว่ากันยังไปได้ต่อนะครับแต่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของเคลียร์นักเตะแหละพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าเมื่อจบปีเนี้ยคุณก็ต้องเคลียร์นักเตะทุกคนว่าโอเคเรียบร้อยบัญชีไม่มีค้างไม่มีฟ้องค่าจ้างเขาไม่เพราะอันนี้ก็จะเป็นการปกป้องสโมสรได้ทางหนึ่งถ้านักเตะเซ็นมาให้คุณเขาต้องไม่มาฟ้องคุณไม่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วว่ามัดตัวว่าเอาเคลียร์ปีนี้เคลียร์ปีหน้าต่อได้สบายใจนะครับอย่างอื่นฮะมีอะไรอีกไหมที่ตกหล่นไปแล้วควรต้องมีใน D2 จริงๆสิ่งที่เอ็ดอยากให้สโมสรมีใน D2 คือมันจะมีข้อกำหนดข้อหนึ่งค่ะในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านกีฬาก็คือการตรวจร่างกายนักเตะค่ะมันเป็นการปกป้องทั้งสิทธิ์ของสโมสรเองแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพนักเตะด้วยเราจะได้รู้ว่านักเตะคนที่เราเซ็นมาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีอาการบาดเจ็บอะไรมาก่อนหรือเปล่ารวมไปถึงการบริการทางการแพทย์ที่เราจะมีให้กับนักเตะอย่างเช่นการทำประกันสุขภาพหรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะที่อยากให้สโมสรมีในส่วนนี้ค่ะที่อื่นเขามีแล้วว่าจะเข้าทีมต้องตรวจมาก่อนไม่เจ็บไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช่อันส่วนร่างกายมาก่อนเข้าทีมก็ส่วนหนึ่งส่วนร่างกายระหว่างฤดูกาลก็ส่วนหนึ่งรวมไปถึงการทำประกันสุขภาพที่นักเตะซึ่งเดี๋ยวนี้ประกันกลุ่มมันไม่ได้ราคาสูงมากอะไรแล้วค่ะจริงมันเป็นการตอบแทนให้กับนักเตะด้วยแล้วก็เป็นการปกป้องผลประโยชน์บริษัทด้วยถ้าสมมตินักเตะเจ็บหนักขึ้นมาเราไม่มีประกันเราก็ค่อนข้างลำบากนะคะก็ต้องหาเงินแสนกันมาผ่าตัดทีเนาะครับตรงนี้ก็เป็นประกันล่วงหน้านั่นแหละนะครับถ้ามีก็ดีสำหรับดิวิชั่น2นะครับค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็หมดเรื่องของส่งเอกสารกันแล้วนะครับเหลือแค่ประกาศของดิวิชั่น2ใช่ไหมฮะค่ะต่อไปก็เป็นการตรวจสนามถูกต้องไหมใช่แล้วค่ะก็ภายในปีนี้ค่ะก็คิดว่าจะมีการออกไปตรวจในบางสนามแล้วค่ะอืมน่าจะเสร็จเร็วๆนี้แล้วก็ใครผ่านหมดก็หมดจบเรียบร้อยได้เล่นเตรียมแข่งขันเลยนะครับการออกไปตรวจสนามก็คือไม่ได้ออกไปจับผิดว่าคุณส่งเอกสารมาแล้วเป็นจริงยังไงหรอกนะคะแต่คือไปเพื่อเป็นการช่วยกันพัฒนาว่าตรงไหนที่มันยังติดขัดอยู่ทางฝ่ายจัดรวมไปถึงผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะออกไปตรวจเนี่ยเขาก็ได้ให้คำแนะนำกับสโมสรได้ว่าเราสามารถเติมตรงนี้ด้วยการเช่าอันนี้มาไหมหรือแก้ไขด้วยการกั้นอย่างไรเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลดีกับสโมสรทั้งหมดนะคะอืมครับอ่ะพอรู้เรื่องนะครับทั้งหมดนี้กว่าจะผ่านกันมาได้โอ้โหข่าวเกิดเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายก็คือแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเอกสารมันจะไปโผล่ที่ AFC ด้วยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมสามารถเข้าไปดูได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของแชมเปี้ยนชิพจริงนี้เราอยากนิรมให้เขาส่งเอกสารเป็นภาษาไทยอยู่นะคะเป็นชิวคงจะยังอ่านไม่ออกสักเท่าไหร่ครับแต่เราจะพยายามเข้าให้ AFC ในลีกนี้ใช่ไหมที่เราคิดกันไว้เนี่ยคือจริงๆการผลักดันให้เขาใช้ระบบคลาสเนี่ยมันเป็นการยกระดับกับทีมแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะอยากให้เขาได้มีช่องทางการใช้งานที่เหมือนกับลีกสูงขึ้นมาด้วยค่ะแต่ดิวิชั่น2นี่ยังส่งเป็นเปเปอร์กันอยู่มาที่ใช่ค่ะก็ให้สแกนส่งมาที่ฝ่ายจัดแล้วก็ส่งเล่มจริงตามมาทีหลังค่ะครับอ่ะนี่ก็พอสมควรนะครับรับรู้เรื่องราวแล้วนะฮะหลังจากนี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวขอรบกวนกันอีกรอบนะครับคุณเอกได้เลยค่ะยินดีค่ะนะครับเอาล่ะเบรกนี้นะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลาคุณเอกก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเบรกนี้เราหมดเวลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทีมทั้งหมดนี่แหละที่ผมไปเข้าสมาคมมาวันนี้นะครับโอ้โหเรื่องราวสนุกมากมายเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเบรกที่3นะครับกับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดนะฮะเบรกนี้อย่างที่บอกกันไว้นะครับมาคุยกันนะครับในเรื่องของจำนวนทีมพักนะครับทีมไม่ส่งทีมอยากจะส่งแต่ไม่ได้ส่งนะครับทีมไม่มีตังส่งมาพักอะไรอย่างนี้นะครับโอ้งงไปหมดในช่วงนี้นะฮะ ขออภัยเอาละฮะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องยาวๆกันเลยนะครับไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวพยายามจะพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องทีมนะฮะก็เมื่อวานก็มีการปรับโฉมนะครับของโลโก้ของไทยลีกเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการแถลงเพราะว่าจะแถลงโรดแมพนะฮะแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นโรดแมพเท่าไหร่ก็มันก็คือบอกว่ามีอะไรนะครับว่าปีนี้จะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเอาเรื่องโลโก้ก่อนโลโก้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัว T นะครับแล้วก็เหมือนตัว L นะครับรวมอยู่ในตัวเดียวกันแฟนบอลคงจะเห็นกันแล้วแหละนะฮะแล้วก็มีจุดอยู่หน่อยนึงนะครับไปตามหาดูกันได้เซิร์ชโลโก้นะครับแล้วก็มันเซิร์ชได้อยู่แล้วแหละมันเจอแล้วนะครับแต่จะแบ่งสีนะครับสีแดงเนี่ยคือไทยลีกพื้นเนี่ยพื้นแดงเนี่ยจะเป็นไทยลีกพื้นน้ำเงินนะครับจะเป็นไทยลีก2หรือว่าดิวิชั่น1นะครับส่วนแชมเปี้ยนชิพจะเป็นพื้นเขียวนะครับเขียวเข้มแล้วก็ไล่ลงมาอีกไทยลีก4จะเป็นพื้นเขียวอ่อนลงมานิดหนึ่งนะครับนี่เรามีอยู่4ลีกนะครับเรียกกันใหม่เลย T1 T2 T3 T4 ตอนนี้โครงสร้างฟุตบอลบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับส่วนดิวิชั่น3เนี่ยไม่จัดว่าเป็น T นะครับพื้นจะเป็นสีเหลืองของโลโก้แล้วก็ใช้ชื่อว่า Amateur Tournament นะครับอ่ะนี่จบเรื่องโลโก้นะฮะก็ความหมายเนี่ยไปหาอ่านกันเอาเองนะครับในเว็บไซต์ SuperSub Thailand ก็มีโอ้มันยืดยาวมากๆเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญของแชมเปี้ยนชิพกับดิวิชั่น2ผมยังติดเรียก T3 T4 เป็นของเดิมอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับ
ความหมายไม่ใช่ความหมายสิสาระสำคัญของการแถลงไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือเงินสนับสนุนของแชมเปี้ยนชิพนะครับผมมาเล่าตรงนี้เลยเพราะว่าผมคุยกับบิ๊กแชมป์กรวีมาแล้วนะฮะคร่าวๆเนี่ยเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอยู่แล้วเนี่ยไทยลีกเนี่ยเมื่อก่อนรับ20ล้านนะครับแล้วก็เพิ่มมา5ล้านในปีนี้ส่วนดิวิชั่น1ปกติ3ล้านบวก1ล้านนะครับก็เป็น4ล้านส่วนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยของเดิม1ล้านไม่ใช่ของเดิมแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นลีกใหม่เข้ามานะครับที่กระโดดมาจากลีกภูมิภาคหรือดิวิชั่น2หรือ T4 นั่นเองก็ปกติก็ให้กัน1ล้านอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาเป็นลีกแชมเปี้ยนชิพท็อปๆของ8ภาคเนี่ยนะฮะก็จะรับเพิ่มกันอีกนะฮะหลังจากแถลงมาเนี่ย1ล้านบวก1ล้านนะครับแต่ผมจะอธิบายเพิ่มนะครับ1ล้านที่ได้เพิ่มมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคูณเอาไปเลย2ล้านนะครับไม่ใช่อย่างนั้น1ล้านแรกเนี่ยให้ทีมไปเลยจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านประธานสโมสรส่วนล้านที่2ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นงบพัฒนาของสโมสรเรียกว่างบพัฒนานะครับซึ่งมันไม่ได้เอาไปให้เป็นเงินสดแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับงบพัฒนาคือการที่คุณไปทำโครงการมาอะไรสักอย่าง2อย่าง3อย่างแล้วคุณไปสร้างมาจริงคุณมาทำสมมุติในปีนี้คุณมีแผนทำสนามซ้อมนะครับไปเสนอราคามาไปดูรายการทั้งหมดมาว่ามันเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในวงเงิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปสร้างซะทำเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปทุกอย่างมาเบิก1ล้านนี้นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะก็ส่วนตัวผมนะคิดว่าถ้าให้2ล้านเนี่ยมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยทุกๆปีที่ผ่านมา 5-6 ปีเนี่ยสโมสรไหนมีสภาพเป็นยังไง ก็คงอยู่อย่างนั้นกกท.ก็ยังสนามกกท.ก็เป็นอย่างนั้นไปขออภัยไม่ใช่สนามกกท.กกท.โอนให้อบจ.แล้วสนามอบจ.เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับหญ้าตรงหญ้าตายก็ปลูกกันเดือน2เดือนก่อนแข่งก็ว่ากันไปแต่ไม่มีการพัฒนาของสโมสรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเงินส่วนนี้เขาคิดกันมาแบบนี้แล้วให้ทำนะครับในปีนี้เริ่มต้นเช่นผมเช่นสนามซ้อมไปแล้วนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นถ้าสนามยังไม่มีห้องผู้ตัดสินที่มีแอร์ห้องน้ำยังไม่ดีหรืออะไรต่างๆนานาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขียนงบทั้งหมดมาเบิกได้ใน1ล้านนี้อันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าแต่ละปีเนี่ย1ล้านจะเอาไปใช้พัฒนาแผนของสโมสรโครงสร้างอะไรต่างๆสนามสนงสนามเนี่ยได้หมดนะครับเชื่อว่า10ปีเนี่ย10ล้านเนี่ยคุณก็มีอะไรมากขึ้นกว่าฟุตบอลอาชีพที่เป็นสโมสรปกตินี่ก็คือที่ต้องเข้าใจใหม่นะครับแล้วก็ให้ตรงกันอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับ T3 กับเงินบวก1ล้านส่วนดิวิชั่น2นะครับไม่มีในส่วนที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือจะได้เงินเพียว1ล้านบาทเป็นค่าสนับสนุนตรงนี้เขาใช้คำว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับแต่ไม่รู้ถ่ายหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรแต่ใช้ชื่อเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นแผนเดียวกันทั้งหมดดิวิชั่น2ได้1ล้านนะครับไม่มีอะไรเติมนอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะจบไปนะครับสำหรับเรื่องเงินก็ส่งกันไปเนี่ยคุณก็มีงบ1ล้านก็คงไม่ได้ออกมาปุ้งเดียว1ล้านนะครับเท่าที่เข้าใจก็น่าจะเป็นแบ่งเป็นงวดก็ได้นะครับเหมือนปีที่ผ่านมา400,000 300,000 300,000 อะไรอย่างนี้นะครับจบไปสำหรับเรื่องเงินสำหรับแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ดิวิชั่น2นะครับมาเข้าเรื่องสนุกกันดีกว่านะครับเรื่องของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจบไปแล้วได้30สโมสรบนล่าง
ผมประกาศไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาโฟกัสในเรื่องของ Division 2ที่ล่าสุดเนี่ยส่งไปในเรื่องของขับ Licensing นะครับแล้วก็ไม่ผ่านกัน15สโมสรตอนนี้เนี่ยอัปเดตมาแล้วนะครับ15สโมสรเนี่ยเหลืออยู่แค่3นอกนั้นผ่านหมดแล้วนะครับไอที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นทีมอะไรไปกันที่ทีมพักก่อนนะครับทีมที่ไม่ได้ส่งเอกสารก็คือขอพักมาเลยเนี่ยไม่ได้ทำขับแบนซิ่งก็คือรังสิต FC นะครับ1ทีมกับหนองคาย FT อีก1ทีมรวมเป็น2ทีมนะครับอันนี้คือแยกออกมาก่อนเลยอันนี้คือการพักทีมจุดประสงค์เมื่อพักทีมไปแล้วผลที่ตอบรับมาก็คือคุณจะไม่ได้เล่นติดต่อกัน2ฤดูกาลนั่นก็คือจะพักในปี2017ก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับปี2018พัก2ปีแล้วกลับมาในปี2019นะครับแล้วในปี2019เนี่ยจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะจะไม่ได้1ล้านบาทเพราะว่าเป็นกฎนะครับของกฎระเบียบนี่แหละที่เขาบอกกันมาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่านึกจะพักปีนี้แล้วก็กลับมาปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นปัญหาซ้ำซากนะครับไม่จบไม่สิ้นหาเงินไม่ได้อยู่ดีก็บอกพักปีหน้ามาใหม่อันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะไม่กลายเป็นอาชีพแล้วอ่ะแยกไปเลยนะฮะรังสิตหนองคายพักทีมส่วนทีมที่ไม่ผ่านเอกสารนะครับมีอยู่3ทีม1สระบุรี TRU นะครับ2พังงา FC ทีมสุดท้ายเนี่ยผมอัปเดตมาวันนี้แต่ยังไม่ชัวร์นะครับคือปราจีนยูไนเต็ดที่กำลังเคลียร์กันอยู่นะฮะถึงขั้นตอนไหนอันนี้ผมไม่ทราบแต่พยายามจะให้ผ่านให้ได้นะครับในเรื่องของเอกสารอย่างที่เราคุยกันมาในเบรกที่แล้วนะครับกับคุณเอกมันเป็นเอกสารที่ต้องผ่านอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเอกสารที่ต้องทำนะครับแล้วก็จะมีแบ็คลิสต์เนี่ยที่คุณทำอันนี้ไม่ผ่านนะ10ข้อเนี่ยคุณไปทำมาใหม่ก็แค่แจ้งเปลี่ยนทำใน10ข้อนั้นให้ถูกนะครับแล้วมาส่งอันนี้คอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะ3ทีมนี้เนี่ยแต่ยังไม่เป็นทางการในการออกข่าวนะครับฝ่ายจัดรอเอกสารอย่างเป็นทางการว่าปรับ3ทีมนี้ไม่ผ่านแล้วค่อยมาคอนเฟิร์มกันว่าจะไม่ได้เล่นในปี2017นะฮะนี่เรื่องของคลับเลนซิ่งนะครับที่ผมตามเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาอัปเดตมีประมาณนี้สระบุรีทีอายูปราจีนยูไนเต็ดพังงา FC นะครับรอข่าวประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากฝ่ายจัดการแข่งขันหรือคณะกรรมการของการอุทธรณ์ของคลับไลเซนซิ่งนะฮะส่วนเรื่องที่ต้องชมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องที่ต้องชมทีมพวกนี้นะฮะขออภัยใช้คำว่าพวกทีมเหล่านี้นะครับขาดเอกสารเช่นโครงสร้างเยาวชนเนี่ยไม่ส่งมานะฮะโครงสร้างสนามเนี่ยขออะไรไปก็ไม่มีนะครับบุคลากรไม่ตรงตามที่จิ้มไว้นะฮะที่ต้องมีผมสมมุตินะที่ต้องมีแพทย์มีนักข่าวมีเดียออฟฟิเซอร์มีผู้จัดการทีมอะไรพวกนี้นะครับคงจะไม่มีเรื่องพวกนั้นแล้วก็รวมกันมาเป็นไม่ผ่านนะฮะส่วนทีมที่ต้องชมนะครับขอชมทีม BCC FC ผมไปดูเอกสารไม่ใช่ดูเอกสารหรอกก็ดูกรอบแหละว่าเขาส่งเปเปอร์กันมายังไงนะครับก็มีเปรียบเทียบกันโอ้ยบางทีมใส่ถุงพลาสติกมานะฮะถุงร้อนอย่างเงี้ยโอ้โหส่งยังกับส่งแชร์นะครับ BCC ทำดีนะฮะใส่เอกสารมาเย็บเล่มมันที่เรียบร้อยมีการมีตัว A มาขั้นว่าอันนี้แบบที่1นะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2สวยงามนะครับต้องชม BCC FC ไว้นะที่นี้ด้วยอีกทีมหนึ่งก็คือนครสวรรค์ FC นะครับที่น้องๆที่ทำงานเนี่ยเขาฝากชมมานะครับว่า2ทีมนี้โอเคเลยทีเดียวกับการทำเอกสารนะครับหลังจากนี้เนี่ยทั้งหมด
ตอนนี้ผมนับได้49นะครับถ้ายังไม่รวมรวมหรือไม่รวมเนี่ยเริ่มงงเองแล้วก็เหลือปาจีนทีมหนึ่งนะครับที่จะยังทำแก้กันอยู่ถ้าปาจีนมาด้วยเนี่ยจะเหลือ50ทีมนะครับพอดีในดิวิชั่น2เพราะว่าในตารางเนี่ยมี54นะครับพักไป2ก็จะเหลือ52แล้วตอนนี้ตกอยู่3ก็คือสระบุรีปาจีนพังงาถ้าตกหมดเลยเนี่ยจะเหลือ49นะครับแล้วก็ถ้าปาจีนผ่านเนี่ยจะเป็น50นะครับตามที่ผู้ใหญ่บอกไว้นะคือบิ๊กบ็อกหรือว่าบิ๊กแชมป์นะฮะ D2 จะเหลือ50แล้วก็ไปรวมกับ18ทีมไทยลีกนะครับ18ทีมไทยลีกท่านผู้ฟังก็ลองเซิร์ชดูนะครับว่าตารางไทยลีกเนี่ยมีทีมอะไรกันบ้างแล้วก็ตกชั้นไป3ทีมก็คือ BBCU ชัยนาทแล้วก็อาร์มี่นะครับ3ทีมนี้ตกไปแล้วที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น1ก็เป็นอุบล UMT การท่าเรืออีกทีมหนึ่งอะไรล่ะหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อลืมจริงๆเลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันแป๊บหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมที่มากระจายในที4นะครับดิวิชั่น2เนี่ยก็มีตอนนี้เนี่ยมี6โซนนะครับชื่อของโซนเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วนะครับ1โซนเหนือ2โซนตะวันตก3โซนตะวันออก4โซนกรุงเทพปริมณฑล5โซนใต้6โซนอีสานนะครับนี่น่าจะเป็นโซนที่อยู่ตามภูมิภาคจริงๆนะครับอ่ะทีมหนึ่งของไทยลีกที่ขึ้นไทยลีกจากดีหนึ่งคือไทยฮอนด้าโอ้ขออภัยจริงๆสับสนไปหมดนะครับไทยฮอนด้าอุบลท่าเรือนะครับขึ้นไทยลีกก็จะมีทีมสำรองด้วยนะครับในภูมิภาคนั้นๆอ่ะในตอนนี้ผมจะพูดถึงโซนนะครับจากดิวิชั่น2ที่เหลือนะครับในการผ่านขับไลเซนซิ่งแล้วเหลือรอตรวจสนามโซนภาคเหนือเนี่ยเราคิดกันเล่นๆก่อนนะว่าทีมที่เหลือจากปีที่แล้วมีอะไรบ้างแล้วก็เติมทีมจากไทยลีกเข้าไปจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้เป็นคร่าวๆนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่จะเป็นจริงในสัก 80% ก่อนแล้วกันนะครับโซนเหนือของเดิมเหลือ7นะครับพิษณุโลก FC ตากซิตี้น่าน FC อุตรดิตถ์ FC เชียงรายซิตี้ปากน้ำโพ NSRU นครสวรรค์ FC นี่คือ7บวก2ก็คือจากไทยลีกนะครับก็คือสุโขทัย FC แล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดภาคตะวันตกนะครับมีอยู่8ของเดิมนนทบุรี FC BTU สอบุญมีฤทธิ์นะครับวานานาวาหุ่นซิตี้เมืองการยูไนเต็ดอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับสมุทรสพลสมุทรสาคร PTU ปทุมธานีลูกอีสานนวนคร FC นะครับนี่คือ8ทีมที่เหลือส่วน3ทีมจากไทยลีกอันนี้เป็นคร่าวๆนะฮะยังไม่ต้องปักใจเชื่อทั้งหมดเพราะว่าไอ้พวกโซนภาคกลางในตะวันตกกรุงเทพเนี่ยมันโยกกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมเขาจะมีราชบุรีมิตรผลนะครับสุพรรณบุรี FC ซุปเปอร์พาวเวอร์ซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยว่าจะไปสาครในตอนนี้ดิวล่มแล้วนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าไม่เอาแล้วยังไงต่อนะฮะคุณแบงค์กินวิทย์เนี่ยต้องกลับมาทำสมุทรสาคร FC D2 แชมเปี้ยนชิพต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้เทคไทยลีกแล้วตรงนี้เพิ่งเป็นข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแล้วราชพฤกษ์ที่ขายสิทธิ์ให้นครศรียูนิตี้เนี่ยแล้วราชพฤกษ์บอกจะมาทำสาครให้เนี่ยสาครเอาคืนไปแล้วนะฮะราชพฤกษ์ไปไหนต่อเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะโซนตะวันออก9ทีมนะครับเหลือจากดิวิชั่น2
ปลวกแดงระยองยูไนเต็ดนครนายก FC จันทบุรี FC นาวิกโยธินยูเรกาพานทอง FC กองเรือยุทธการพัทยา FC ปราจีนยูไนเต็ดสายมิตรกบินนะครับอันนี้ก็เหลือ9จากปีที่แล้วนะครับอันที่ปัจจงปัจจีเนี่ยรอกันก่อนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างย้ำว่าเป็นโครงสร้างก่อนนะครับบวกไทยลีกนะครับตะวันออกเนี่ยมีชลบุรี FC พัทยายูไนเต็ดไทยฮอนด้าราชนาวีนะครับก็จะเป็น13ทีมโซนกรุงเทพและปริมณฑล8ทีมจากดิวิชั่น2ที่เหลือนะครับปทุมธานียูไนเต็ดเก๊กคูลูกท็อปฟ้าปทุมธานีมหาวิทยาลัยน้องกรุงเทพBCC FC มหาวิทยาลัยรังสิตโดม FC สมุทรปราการ FC สมุทรปราการยูไนเต็ดจากไทยลีก5ทีมเมืองทองนะครับ SG เมืองทองแบงคอกยูไนเต็ด BC เทโรศาสนะอันนี้ค่าไว้ก่อนนะครับว่าจะไปไหนสำหรับ BC จะย้ายไปอีสานหรือเปล่านะครับการท่าเรือ FC แล้วก็บางกอกกลาสนะครับรวมไป13ทีมในโซนนี้โซนภาคใต้นะครับ D2 เหลืออยู่9ทีมโซนนี้มีเครื่องหมายดอกจันไว้หน่อยนะครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยขึ้นไปแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ดิวิชั่น2เนี่ยมีสุราษฎร์ธานีซิตี้มาอีก1ทีมมาได้อย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับโซนใต้มี9ทีมสุราษฎร์ธานีซิตี้ปัตตานี FC ยะลายูไนเต็ดภูเก็ต FC คาเรนซ่าสตูลยูไนเต็ดพัทลุง FC หาดใหญ่ FC พังงา FC ชุมพร FC ถ้าตัดพังงาไปจะเหลือ8นะครับก็รอลุ้นกันนะฮะสำหรับข่าวประกาศว่าจะไม่ผ่านคลับเรซิ่งเพราะว่าในนี้ยังรวมกันอยู่นะครับโซนอีสานนะฮะมาแชร์ชัยภูมิเลยซิตี้มหาสารคาม FC ร้อยเอ็ดยูไนเต็ดสกลนครเมืองไทย FC ยโสธร FC สุรินทร์ซิตี้มุกดาหารชัยยืนยงศรีสะเกษยูไนเต็ดแล้วก็พัทยาซิตี้นะฮะมีดอกจันไว้นะฮะในโซนนี้อีกหนึ่งโซนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าคืออะไรส่วนไทยลีกของโซนอีสานก็คือบุรีรัมย์นะครับนครราชสีมาแล้วก็ศรีสะเกษ FC อุบล UMT United นะครับตะวันออกเฉียงเหนือกับใต้ที่มีกากบาทไว้เนี่ยหมายเครื่องหมายดอกจันนั่นก็คือสุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยทีมสินธนากบินบุรี FC ย้ายไปสุราษฎร์นะครับอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสุราษฎร์ธานีซิตี้เพราะว่าดาบพันเนี่ยพงพันวงสุวรรณเนี่ยนะครับขอทำเรื่องย้ายออกจากปราจีนนะครับย้ายออกจังหวัดปราจีนไปอยู่สุราษฎร์ตรงนี้ย้ายได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทีมจังหวัดสินธนากบินเนี่ยเริ่มมาจากทีมนำร่องนะครับในการย้ายครั้งนี้เนี่ยย้ายไปสุราษฎร์เนี่ยผมโทรคุยมาแล้วว่าย้ายไปเนี่ยเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะฮะเพราะว่าปราจีนเนี่ยทำมาตลอด 5-6 ปีเนี่ยผมก็คนปราจีนผมรู้ว่าไม่มีใครสนับสนุนหรอกถึงโรงงานจะเยอะก็จริงนะครับแต่ผลงานของดิวิชั่น2นะครับแล้วก็คนดูเนี่ยมันน้อยนะฮะมันไม่เหมือนไทยลีกไม่เหมือนดิวิชั่น1แล้วก็ไม่มีนายทุนใหญ่นะครับมาลงทุนที่ปราจีนจะเป็นแค่นักการเมืองหรือว่าเป็นตำรวจเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับมาทำทีมบอลซึ่งทำให้ไม่มีเงินสนับสนุนก็เลยไปคุยกับสุราษฎร์นะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องการคุยผมไม่เอ่ยแล้วกันว่าใครชวนใครหรืออะไรยังไงนะครับแต่โค้ชพันบอกว่าย้ายไปสุราษฎร์น่าจะดีกว่านะครับเพราะมีกลุ่มทุนเนี่ยพอจะมาให้เป็นทีมที่2นะครับเป็นทีมสำรองของสุราษฎร์ FC ตรงนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนของสุราษฎร์นะครับก็น่าจะคุยลงเอยกันได้ด้วยดีนั่นแหละนะครับแล้วก็ถึงจะย้ายไปนะฮะอันนี้เป็นข่าวล่าสุดที่ยังไม่เปิดเผยด้วยซ้ำนะครับรอข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงว่าผู้ใหญ่คุยกันว่ายังไงนะครับแล้วจะเขียนข่าวมาให้อ่านกันนะครับส่วนพัทยาซิตี้ทีมนี้จากชลบุรีนะครับย้ายไป
ภาคอีสานซึ่งผมได้รับข้อมูลมาว่าห้วยแถลงไม่คนซื้อไปนะครับแต่จะใช้ชื่ออะไรนี่ยังไม่ทราบนะฮะแล้วก็ถูกปล่อยออกไปแล้วแหละนะฮะแล้วก็มีข้อมูลขึ้นมาที่โซนตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆแล้วด้วยนะครับตรงนี้เป็นข่าวอัปเดตให้ฟังนะว่าพัทยาซิตี้1ทีมที่ย้ายไปโซนอีสานนะครับซึ่งโซนอีสานเนี่ยเยอะมากแล้วนะฮะ10+4กลายเป็น14ทีมเกือบจะ16แล้วนะครับถ้ามันมีอยู่ทีมนึงก็คือศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเดียวกับศรีสะเกษ FC เนี่ยตรงนี้จะเสียสิทธิ์ของสำรองไทยลีกออกไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้บริหารเดียวกันเนี่ยเหมือนรังสิต FC เนี่ยรังสิตก็จะบอกว่าขอพักทีมนะครับแล้วไทยลีกอ่ะก็จะมีทีมสำรองอัตโนมัตินั่นก็คือบางกอกการ์ดบีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใช่ทีมเดียวกันสำหรับศรีสะเกษนะฮะทางศรีสะเกษ FC จะทำอย่างไรกับทีมสำรองอัตโนมัตินะฮะตรงนี้รอดูกันก่อนเพราะว่าในชื่อเดิมเนี่ยศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยกับศรีสะเกษ FC ก็น่าจะโคกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้รอความชัดเจนอีกครั้งนึงอ่ะหมดแล้วนะฮะสำหรับโซนแล้วก็ภาพคร่าวๆของทีมไทยลีก18ทีมที่จะเข้าไปยัดอยู่ในโซนไหนนะฮะอันนี้แบ่งตามภูมิภาคกันเล่นๆก่อนว่าทีมไทยลีกเนี่ยภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนบุรีรัมย์อยู่อีสานเมืองทองอยู่กรุงเทพชลบุรีตะวันออกนะฮะราชบุรีอยู่ตะวันตกเหนือคือเชียงรายอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโครงคร่าวๆที่ผมพูดให้ฟังว่ามันจะมีแบบนี้ในปีหน้าของ T4 นะครับนั่นก็คือลีกดิวิชั่น2ก็พอจะเห็นภาพนะครับสำหรับโครงสร้างของ T4 แล้วรอข่าวอย่างเป็นทางการก่อนว่าทีมที่โดนพักสระบุรีรังสิตขออภัยทีมที่ไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งสระบุรีปราจีนพังงาอะไรพวกนี้นะฮะผ่านหรือยังหรือยังไม่ผ่านรอชัดเจนทีนึงแล้วจะสรุปได้ว่าดิวิชั่น2หรือ T4 เหลือ49หรือ50ทีมนะครับอ่ะยืดยาวไปเหลือเกินนะครับหมดเวลาในเบรกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาต่อกันอีกนะครับพร้อมกับข่าวทั่วไปของดิวิชั่น2ด้วยนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพเบรกนี้พักกันสักครู่ครับครับเบรกสุดท้ายกับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคนะครับโดยเลขาเดอย่าลืมนะครับเข้าไปตอบคำถามกับเสื้อชิงเสื้อกันนะฮะในเว็บไซต์ supersubthailand.com นะครับแม่เบรกที่แล้วผมลืมเลยนะฮะเลยเวลามาตั้งเยอะเลยนะครับ ไม่เป็นไรทอนเบรกนี้ไปแล้วกันนะฮะเอามาต่อกันที่เรื่องของดิวิชั่น2กันก่อนนะครับกันต่อนะฮะหลังจากที่รู้โครงสร้างกันไปแล้วนะครับว่าเหลือ50เอาคร่าวๆนะ50บวก18ผมลืมไปว่าดิวิชั่น3จะขึ้นมาอีกนะฮะอเมเจอร์ทัวร์เนี่ยจาก5ภาคขึ้นมาอีกอย่างละ1นะครับก็จะเป็น50บวก18บวก5นะฮะตรงนี้เนี่ยต้องเหลือพื้นที่ให้ดิวิชั่น3ด้วยนะฮะจากโครงสร้าง T4 ในปีหน้าจะรวมเป็นนะครับ73ทีมถ้าไม่พลาดนะครับประมาณนี้สำหรับดิวิชั่น2ส่วนกติกาของทีมสำรองเนี่ยต้องรอนะครับทางสมาคมหรือฝ่ายจัดว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็นการที่ส่งรายชื่อนักเตะทั้ง2ทีมรวมกันสักสมมุตินะสัก50คนนะครับแล้วก็แข่งไทยลีกไปนะฮะที่เหลือลงมาแข่ง D2 นะครับเพื่อให้มีเกมต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่ว่าเอาไปสำรองตลอดเวลานั่นแหละมันจะไม่พัฒนานะครับที่เขาคิดกันไว้แล้ว50ทีมขออภัยแล้ว50รายชื่อนั้นอาจจะเป็นนักเตะเจ็บอย่างระดับดีกรีทีมชาตินะครับเจ็บแล้วฟื้นฟูอยู่เนี่ยก็ลงมาเล่นดิวิชั่น2ได้นะครับอะไรแบบนี้นี่จะเป็นโมเดลในปีนี้ปีแรกนะครับที่เราจะเห็นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้รอกฎกติกาของทีมสำรองไทยลีกก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับ1ไม่ได้เลื่อนชั้นแน่นอนนะครับ2อาจจะต้อง
อยู่ในท็อป3หรือเปล่านะครับแล้วถ้าไม่อยู่จะเป็นยังไงรอติดตามกันอีกทีนึงว่าทีมสำรองไทยลีกนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรื่องที่ตกไปลืมเล่าก็คือทีมที่ย้ายสนามจากดิวิชั่น2น่าจะมีนะครับอัสสัมชัญธนบุรีเคยเตะอยู่เมืองทองนะครับ SCG Stadium เนี่ยจะกลับไปโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเหมือนเดิมนะครับ BCC ที่เคยไปยืมท่าเรือไปเช่าที่นู่นน่ะแถวๆของผมลืมสนามอย่างเงี้ยเฉลิมพระเกียรติอ่ะที่แถวๆหนองจอกอ่ะฮะก็จะย้ายกลับมาที่สนามเทพหัสดินนะครับห้วยแถลงคือทีมพัทยาซิตี้นะฮะพัทยาซิตี้จะย้ายไปที่โคราชนะครับรอสนามอีกครั้งนึงหาดใหญ่เนี่ยถ้าไม่เตะจีรนครจะไปเตะสนามเมืองหลักภาคใต้นะครับอันนี้ที่อัปเดตมาสุราษฎร์ซิตี้เดิมคือสินธนากบินอยู่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับย้ายข้ามโซนไปภาคใต้นะครับน่าจะไปใช้สนามเวียงสะส่วนสุราษฎร์ปกติในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ยังใช้สนามกลางอยู่นะครับมีอีกไหมหมดแล้วนะฮะสำหรับสนามที่อัปเดตมาว่าใช้สนามเดิมหรือเปลี่ยนสนามนะครับอ่ะนี่ก็หมดแล้วของ T4 นะครับรอความชัดเจนอีกครั้งนึงผมจะพยายามไปหามาให้ในทุกเรื่องทุกสนามทุกการเปลี่ยนแปลงของ T4 นะครับส่วน T3 คงนิ่งแล้วแหละนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นอาชีพจ๋าๆแล้วเริ่มเข้ามาว่าต้องมีอะไรอย่างเป็นทางการมากขึ้นนะครับที่เป็นหัวก็คือพวกนี้แหละดิวิชั่น2นะครับเรื่องสำคัญก็คือสาครเทคซุปเปอร์พาวเวอร์ไม่ผ่านเนี่ยนะครับล่มไปเนี่ยมันจึงทำให้สมุทรสาคร FC ต้องกลับมาทำที่เดิมนะครับไม่สามารถไปทำไทยลีกได้แล้วตรงนี้ขออนุญาตตามข่าวอีกครั้งนึงว่าชัวร์หรือยังนะครับแต่เบื้องต้นของผมเนี่ยชัวร์แล้วว่าดีลล่มจะทำให้คุณแบงค์เนี่ยกิรวิทย์เนี่ยนะครับจะต้องมาทำสมุทรสาครซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าราชพฤกษ์เนี่ยยกทีมทั้งหมดเนี่ยมาทำสมุทรสาครให้นะฮะเพราะว่าราชพฤกษ์ขายสิทธิ์ไปให้นครศรียูนิตี้แล้วนะครับเป็นงูกินงูพันหางกันเลยนะฮะงูกินหางกันเลยตอนนี้อัปเดตไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่โทรหาคุณแบงค์ประธานของสาครว่าปีนี้ต้องกลับมาทำสาครในแชมเปี้ยนชิพแน่นอนนะครับหรือเปล่าตรงนี้ก็วางภาพคร่าวๆไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆแหละราชพฤกษ์ที่จะมาสาครเนี่ยมาไม่ได้แล้วนะครับมาได้อาจจะเป็นผู้เล่นบางส่วนที่อ่ะถ้าโคกันก็เอามาใช้งานกันได้แล้วราชพฤกษ์เดิมเนี่ยจะไปไหนนะฮะล่าสุดผมได้ข่าวแล้วว่าราชพฤกษ์เนี่ยถ้าเข้าสาครไม่ได้เนี่ยราชพฤกษ์จะมาทำจะโคกับวานานาวาโฮหินซิตี้นะครับตรงนี้ถึงขั้นตอนไหนยังไม่ทราบแต่รู้ว่าซ้อมที่ราชพฤกษ์นะฮะแล้วไปแข่งที่เทศบาลตำบลเขาตะเกียบเทศบาลอำเภอสนามเทศบาลขออภัยเรียกชื่อผิดเทศบาลเมืองหัวหินนะครับอันนี้ชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดการหัวหินเนี่ยบิ๊กเคสัญชัยพหุการเนี่ยบอกว่าจับมือกับราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ซ้อมที่ราชพฤกษ์แล้วไปแข่งที่หัวหินก็อาจจะมีเด็กราชพฤกษ์เล่นด้วยนะครับเด็กหัวหินเนี่ยจะมีกี่ตัวยังไม่ทราบนะครับตรงนี้เคลียร์สิทธิ์การทำทีมว่าหลังจากที่กระทบจากสาครเนี่ยแล้วสาครก็ต้องกลับมาทำทีมตัวเองราชพฤกษ์ก็ไม่สามารถเข้าไปเต็มที่ได้นะครับราชพฤกษ์ก็ขายสิทธิ์ไปแล้วราชพฤกษ์ก็มาที่หัวหินแทนนะครับหัวหินก็สบายไปนะฮะในการที่มีนักเตะมาช่วยเล่นด้วยนะครับนี่คือวงจรของ
ดิวิชั่น2 T 4หรือว่าไทยลีกก็ตามนะครับพยายามตามทุกเรื่องมาให้นะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้รับข่าวในวันนี้อ่ะจบครบถ้วนนะครับในเรื่องทั้งย้ายสนามเรื่องของทีมดิวิชั่น2 T 3 T 4เริ่มงงไปหมดแล้วนะครับอ่ะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งพักทีมคือหนองคายกับรังสิตนะครับพักแน่ๆไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนทีมที่ไม่ผ่านเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้รอข่าวเป็นทางการหน่อยน่าจะออกมาแล้วนะครับสระบุรีรังสิตขออภัยมีสระบุรีปราจีนพังงานะครับถ้าชัวร์ไม่ได้เล่นก็จะหายไป3ทีมนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของบอลไทยในตอนนี้ในส่วนของลีกลากย่านะครับก็ถือว่าสับสนมากสำหรับคนที่ไม่ได้ตามนะครับอ่ะไปเรื่องข่าวดีกว่าจบแล้วนะฮะสำหรับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอุตส่าห์ไปหามานะครับสอบถามคนนู้นคนนี้มาเข้าข่าวกันหน่อยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจะเล่าให้ได้เยอะที่สุดพิจิตร FC ที่ได้สิทธิ์คืนมาจากอยุธยาวอริเออร์นะครับแล้วอยุธยาวอริเออร์ทำดีได้เข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพพิจิตรก็ได้อานิสงส์ด้วยนะครับเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันแต่ยังไม่ทราบว่าจะส่งอย่างไรนะครับผมเลยขัดข้องโอ้โหเขาเรียกว่าไงอะข้องใจนะครับก็เลยโทรหาพี่ชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกอบจ.นะฮะผู้ทำทีมนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ปีนี้ได้ทำแชมเปี้ยนชิพก็ยังไม่ได้เตรียมทีมยังไม่มีโค้ชนะครับพิชาติพูดเหมือนไม่แน่ใจนะครับจากที่ผมวิเคราะห์เอาเองแต่ก็ยังยืนยันว่าส่งแน่นอนสำหรับพิจิตร FC ในแชมเปี้ยนชิพลีกบนนะฮะเขาขอสัปดาห์หน้านะครับรายละเอียดต่างๆจะเห็นเขาโครงในสัปดาห์หน้าแค่นั้นเองนะฮะสั้นๆแบบนี้แต่ในน้ำเสียงนี่เหมือนยังไม่แน่ใจนะฮะถ้าคนให้ข่าวแบบมั่นใจก็ส่งครับได้โค้ชแล้วครับได้นักเตะแล้วครับนี่คือการคาดการณ์ของตัวผมนะครับพิจิตร FC เนี่ยแรกๆเข้ามาแล้ว2011 2012เนี่ยเข้าแชมเปี้ยนชิพตลอดขออภัยเข้าแชมเปี้ยนลีกนะครับตั้งแต่ปี2009 2010 2011นะฮะพอ2012เนี่ยไม่ได้เข้านะครับแล้วก็มาเข้าปี2010 14นะครับปีเดียวขึ้นดิวิชั่น1นะครับปี2014แล้วก็อ้อขออภัย2009 2010 2011 2014เนี่ยเข้ามาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เลื่อนชั้นไปดิวิชั่น1ปี2015แล้วก็ตกมาในปีเดียวนะครับแล้วก็ขอพักปี2016แล้วก็อยุธยาวอริเออร์เนี่ยมายืมนะฮะเป็นแบบนี้แล้วกันผมสับสนตัวเลขเองเขียนเองนะครับก็เป็นขาประจำแชมเปี้ยนลีกนะฮะแต่ก็ยังสำเร็จแล้วแหละขึ้นมาดี1แต่ก็อยู่บนดี1ไม่ได้นะครับยืนระยะไม่ได้ส่วนลำพูนไปกันนิดนึงนะครับท่านอนุสรณ์วงวันคอนเฟิร์มนะครับได้ชำนาญแพคุณทศคุมทีมแล้วก็ดันพาคินล่าเมืองโค้ช U17 ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มกันไปน่าจะรู้กันแล้วนะฮะส่วนจันทบุรี FC ยืนยันนะครับไม่พักทีมหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าล่ำด่ำว่าจะพักนะครับแต่ก็ไม่พักแล้วก็ผ่านขับไลเซนซิ่งแล้วด้วยนะฮะไม่ถูกลงโทษแต่อย่างไรนะฮะแต่เตรียมทีมเมื่อไหร่ยังไงรออีกครั้งนึงนะครับมีการชี้แจงจากบิ๊กแชมป์กรวีนะครับเรื่องสิทธิ์ของสีหมอกที่เป็นลูกของสุพรรณนะฮะสุพรรณได้สิทธิ์อัตโนมัติไทยลีกก็ไม่ทำสีหมอกทีนี้ไม่ทำก็ไม่ได้ยกให้ใครนะครับก็เลยคุยกับอ่างทองก็เลยขอส่งเด็ก18ไปแล้วก็ย้ายสนามไปที่อ่างทองเพราะว่าสนามเดิมเนี่ยจะให้ใช้ก็คือไทยลีกกับทีมลูกนะครับสนามโรงเรียนกีฬากับสนามจังหวัดเนี่ยก็จบแล้วนะครับไม่มีสนามแล้วฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือไปที่อ่างทองนะครับตรงนี้ก็ย้ายได้ปกตินะครับสรุปว่าอ่างทองทำภายใต้ชื่อสีหมอก FC นะ
ะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารอย่างใดนะครับน่านนะครับได้บอร์ดบริหารมาแล้ว5รายนะครับเป็นหนุ่มๆสาวด้วยนะครับผมอ่านชื่อแล้วกันนะฮะมีชัยนันท์นะครับหานยุทธเป็นประธานสโมสรนะครับนาทีตั้งเที่ยงธรรมรองประธานและผู้จัดการทีมจารุมาศหานยุทธนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้จัดการทั่วไปอนุรักษ์ธุรกิจเสรีนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์และการตลาดนะครับคนสุดท้ายเป็นฟรินท์นะครับนามสกุลสโตนตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและนักเตะนะครับอันนี้เป็นข่าวของน่านอ่ะจะหมดเวลาแล้วนะครับพยายามอ่านไวๆนะฮะหรืออะไรอีกไหมนะครับประกาศนักสู้นะครับเผยโฉมเสื้อแข่งมาแล้วนะฮะสีดำล้วนเลยนะครับแล้วก็มีสลับโลโก้อะไรพวกนี้ก็จะแซมสีขาวเข้ามานะครับลายเสื้อเป็นประกาศ11ตัวนะครับรวมอยู่ในนั้นแล้วก็ผู้ที่ใส่เนี่ยจะเป็นประกาศตัวที่12นั่นก็คือแฟนบอลนั่นเองนะฮะโค้ชมาร์กนะครับสรศักดิ์แน่สอนอดีตแชมเปี้ยนลีกกับพิจิตรย้ายไปทำตราดซิตี้คู่กับปลัดโอนะครับปลัดโอเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมโค้ชมาร์กเข้าไปทำเมื่อวันที่10นะครับคัดนักเตะเรียบร้อยรอซ้อมวันที่16ก็วันนี้สินะครับสองครั้งแรกนะฮะเป้าหมายแชมเปี้ยนลีกนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับช่วงนี้ไม่มีข่าวคัดตัวให้เลยขออภัยด้วยนะครับมีอะไรไปติดตามที่เว็บไซต์ superstopthailand.com นะครับหรือว่าแฟนเพจซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะฮะหมดเวลาจริงๆนะครับรู้สึกว่ามันพอสมควรสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์หน้าน่าจะมีดราม่ากันเยอะแยะมากมายนะครับรอติดตามกันในรายการเจาะสนามดีพื้นภาคกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นะครับเที่ยงคือแบบนี้ใครพลาดฟังไปบอกเพื่อนๆนะครับฟังกันได้ย้อนหลังที่เว็บไซต์นะครับ superstopthailand.com อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมจิตรภัทรพงศ์เวลาลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ